ขื่อนลูกลงแบบเฉียงๆต่ำว่าเราทำสูตรเฉพาะของเราเลยคิดขึ้นมาเองจิ้มก็ทำเองทำทุกอย่างเองมะพร้าวส่วนผสมนี่คือเราก็ทำวันต่อวันเลยค่ะเพื่อจะได้หอมๆแล้วก็อร่อยหมอก็ได้พันมาจากอำเภอเดชอุดมกับบ้านท่านเจริญใช่ไหมครับใช่ค่ะวันหนึ่งนี่ลูกค้าสั่งเยอะไหมครับในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้จริงๆที่ทานนะคะลูกค้าอยู่ด้วยนี้3 2 1ครับค่ะลูกค้านะคะเวลาทานทานอย่างนี้นะคะตักเครื่องเคียงเครื่องเคียงของเราทั้งหมดมี7อย่างนะคะมีอะไรบ้างครับ7อย่างมีถั่วคั่วมะพร้าวคั่วหอมสดขิงสดแล้วก็พริกสดแล้วก็ทานเผ็ดกุ้งนะคะนะครับขอทําให้มัดใจลูกค้าเงี้ยมีสูตรอะไรมากครับที่น่าสนใจค่ะส่วนผสมของน้ำจิ้มนะคะก็จะมีสมุนไพรเช่นข่าสดนะคะค่ะแล้วก็เคี่ยวต้องยังไงต้องเคี่ยวค่ะแล้วก็สวยเหมือนในรูปเลยครับมาท่องเที่ยวลองชิมให้หน่อยครับชิมไหมชิมทั้งหมดเลยไหมทั้งหมดเลยเรียกว่าเบื่อบัวเพื่อสุขภาพใช่ไหมครับรสชาติเป็นไงบ้างครับในท่องเที่ยวครับอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยครับเดี๋ยวว่าถ้าเรากินในนั้นเราจะโดดเด็ดไหมคล้ายๆกินน้ำปลาป่ะใช่ค่ะเราจะเอากีบบัวพี่ต้นจักจะช้านะเดี๋ยวพี่อาร์ตจะเข้าไปซูมมานั่นหนึ่งสองสามครับอ่าเดี๋ยวครับเดี๋ยวมันครับชิมนะครับคุณภาพเป็นไงบ้างครับรสชาติเหนื่อยครับบ้านท่าลาดตำบลสายที่ลูกเราเรียนอาชีวะเรียนท่ากรรมด้วยใช่ไหมครับใช่ครับกินเลยค่ะชอบเล่นพ่อชอบคุณพ่อชอบเป็นไงบ้างครับคุณพ่อครับไปแบบทุ่งนาอะไรเงี้ยค่ะทุ่งนาบัวค่ะก็เลยมาเป็นแบบที่เห็นเนี้ยค่ะก็เลยมีความคิดมีไอเดียว่าเราทำเมี่ยงบัวหลวงเป็นเมี่ยงคำกีบบัวหลวงนะคะไว้ให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนนะคะได้ชิมแบบสดๆเลยค่ะครับมีอะไรบ้างครับในเมี่ยงคำแต่ละค่ะเครื่องเคียงนะคะก็จะมีขิงสดหอมสดแล้วก็มะพร้าวคั่วค่ะแล้วก็ถั่วลิสงคั่วนะคะแล้วก็พริกขี้หนูหั่นชิ้นนะคะแล้วก็กุ้งสดค่ะค่ะกุ้งสดนี่คือก็ประยุกต์เข้ามาเพิ่มเติมค่ะกุ้งสดนี่คือเราประยุกต์ค
ข้ามาให้แบบคนรุ่นใหม่จะได้รู้จักแล้วก็ทานได้ง่ายๆอะค่ะครับแล้วบัวเนี่ยเราจะใช้อายุของบัวประมาณกี่เดือนกี่ปีครับดอกบัวนะคะที่ใช้ค่ะดอกบัวที่ใช้ทำเมี่ยงก็คือจะประมาณครับขึ้นเลยก็ได้ครับค่ะประมาณ1เดือนครึ่งค่ะค่ะเราจะเลือกกลีบที่ดอกที่บานกลีบไม่ร่วงเกสรไม่ร่วงค่ะเพราะจะไม่มียางของกลีบอะค่ะทำให้อร่อยค่ะครับแล้วในส่วนของทางร้านนี้ขายตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนเปิดตั้งแต่กี่โมงค่ะเมี่ยงกลีบบัวนะคะจะมีบริการลูกค้าวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะส่วนวันจันทร์ถึงศุกร์ก็มีลูกค้าสั่งทางเพจนะคะทำตามออเดอร์ค่ะแล้วก็อาจจะมีวางแต่ว่าไม่เยอะจำนวนสูงในราคาชุดละเท่าไหร่ชุดละ50ค่ะเป็นกล่องค่ะสรรพคุณของบัวนี้ถ้ากินแล้วมันช่วยยังไงครับเม็ดบัวนะคะช่วยบำรุงหัวใจบำรุงโลหิตเป็นยากระหายค่ะแก้กระหาย